อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำข้าวซอยอาหารเหนือที่ทำได้ง่ายๆกินได้ทั้งครอบครัวด้วยเครื่องปรุงข้าวซอยดาโลโบกันค่ะกับเมนูข้าวซอยวิธีทำค่อยๆเทกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเพิ่มรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมได้รสอาหารเหนือด้วยเครื่องปรุงข้าวซอยดาโลโบเคี่ยวจนกะทิแตกมันเติมน้ำและน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นเตรียมไว้เทกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือไทยคนให้เข้ากันพอเดือดใส่น่องไก่ตุ๋นจนสุกนุ่มปิดไฟเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำบะหมี่เส้นแบนลงลวกจนสุกตักขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นตักขึ้นแล้วเสด็จน้ำใส่น้ำมันพืชลงเคล้าให้เข้ากันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งนำไปผึ่งลมพักไว้นำเส้นที่ผึ่งลมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดบะหมี่ลวกใส่ภาชนะตามด้วยน่องไก่ราดน้ำแกงและน้ำกะทิที่ตุ๋นไก่ไว้เติมน้ำมันพริกบะหมี่เส้นแบนทอดกรอบหอมแขกซอยผักกาดดองซอยมะนาวหั่นครึ่งและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวซอยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวซอยที่ทำกินเองได้ง่ายๆไม่ต้องออกไปทานนอกบ้านรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมได้รสอาหารเหนือแต๊ะเลยเจ้าแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ